ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณเฉลิมชัยศีอ่อนก็ได้เปิดเผยนะครับว่าสามารถที่จะควบคุมและกําจัดโรคอหิวาแอาฟริกานในสุกรหรือว่า ASF ได้อยู่หมัดน,นะครับและมั่นใจว่าปริมาณสุกรขุนนั้นยังคงเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศเดือนละ1นึ่งล้านห้าแสนตัวเพียงพอทานกันได้สบายสบายครับ คุณเฉลิมชัยสีอ่อนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวนะครับว่าจากการรายงานสถานการณ์การการะบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือว่า African Swine Fever ในประเทศไทยตามข้อมูลของกรมปศุสัตว์ได้ระบุว่าสถานการณ์การการะบาดของโรค ASF สะสมทั่วโลกยังไม่สามารถควบคุมได้นะครับและมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นอีก ในส่วนของประเทศไทยจากมาตรการควบคุมโรคที่ออกมาอย่างเข้มข้นของกรมปรศุสัตว์ได้ส่งผลให้การระบาดของโรค ASF ในประเทศนั้นมีทิศทางที่ดีขึ้นครับตั้งแต่วันที่11มกราคม2565จนถึงปัจจุบันพบการระบาดทั้งสิ้น30จังหวัด และมีถึง26จังหวัดที่สามารถควบคุมโรคนั่นก็คือตรวจซ้ำแล้วไม่เจอโรคมานานกว่า30วันนะครับซึ่งในภาพรวมประเทศไทยยังสามารถควบคุมและกำจัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเริ่มจะมีการออกมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนการกลับมาเลี้ยงใหม่ให้กับเกษตรกร,กรและผู้ประกอบการแล้วครับ สำหรับแนวทางที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการฟาร์มสุกรจะกลับมาเลี้ยงใหม่นั้นทางกรมปรศุสัตว์ได้มีข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับทุกฟาร์มนะครับโดยเกษตรกรจะต้องเข้ารับการอบรมการเลี้ยงและป้องกันโรคปีละ1ครั้งในรัศมี5กิโลเมตรจะต้องไม่มีรายงานโรคอย่างน้อย30วันและระบบฟาร์มนั้นจะต้องเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมปรศุสัตว์เข้าไปประเมินความเสี่ยง ฟาร์มทั่วไปจะต้องได้60คะแนนขึ้นไปและฟาร์มที่เคยพบโรคหรือว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงจะต้องได้80คะแนนขึ้นไปครับสำหรับฟาร์มกลุ่มเสี่ยงที่เคยพบผลบวกหรือว่ามีผลเป็นลบแล้วแต่ยังคงมีความเสี่ยงจําเป็นจะต้องพักฟาร์มไม่น้อยกว่า90วันจึงจะสามารถเริ่มเลี้ยงสุกรได้ร้อยละ1 0ถึง15เป็นเวลา6สัปดาห์และเก็บตัวอย่างถ้าหากว่าไม่มีการระบาดของโรคก็สามารถกลับมาเลี้ยงได้ตามปกติครับ นอกจากนี้ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับหน่วยงานมหาไทยสํารวจจํานวนสุกรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2565พบว่ามีสุกรแม่พันธุ์ประมาณ1ล้านตัวอยู่ในระบบนะครับโดยปริมาณความต้องการบริโภคในประเทศนั้นอยู่ที่เดือนละ1ล้านหแสนตัวและจากผลการสํารวจสุกรขุนในแต่ละเดือนประมาณ9ล้านตัวตามรอบการผลิตสุกรขุน6เดือนดังนั้นยังคงยืนยันนะครับและเน้นย้ำกับประชาชนว่าปริมาณสุกรขุนนั้นยังคงมีเพียงพอ ตอบความต้องการในประเทศอย่างแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสุยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ